สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเมนูแนะนำวันนี้ของเรานะคะก็ต้มฟักนะคะต้มฟักไก่นะคะต้มฟักไก่นะคะกับขาไก่นะคะวันนี้นะคะก็เครื่องปรุงเราใส่ไปแล้วก็มีนะคะกระเทียมพริกไทยลูกผักชีตำนะคะตำลงไปมีกระเทียมลูกผักชีพริกไทยตำแล้วก็ใบต้มโอเอารากนะคะรวมไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเครื่องปรุงรสนะคะอันนี้เราก็มาทำกันให้ทำกันได้เลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะก็มีนะคะใบต้มโอเราจะใส่ใบต้มโอกับใบผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ก็นี่นะคะก็เป็นฟักนะคะนี่เราใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะขาไก่ก่อนนะคะขาไก่ไปต้มให้เปื่อยนะคะต้มให้เข้าแบบเนื้อนุ่มๆนะคะอันนี้เป็นขาไก่ตีนไก่หรือขาไก่นะคะตีนไก่เนาะตีนไก่นะคะผู้ผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปนะคะนี่นะคะไก่นะคะต้องไปลวกให้เรียบร้อยก่อนนะใส่ลงไปเลยจ้าให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะไก่แล้วก็ต้มเปื่อยแล้วนะคะจะไม่มีเหม็นคาวเลยนะคะจะรสชาติจะอร่อยนะคะเดี๋ยวให้น้ำเขาเดือดก่อนนะคะเน้นนะคะลูกผักชีนะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ฟักไปเลยนะคะใส่ฟักนี่นะคะใส่ฟักลงไปเลยจ้ะล้อมอีกครั้งนะคะนี่น้ำก็เดือดแล้วเราค่อยใส่ใบลงไปนะคะวัตถุดิบเลยนะคะก็มีฟักนะคะใบต้องโอนะคะใบต้องโอใบผักชีฝรั่งนะคะกระเทียมรูปผักชีเป็นเม็ดๆนะคะกับพริกไทยเป็นเม็ดนะคะตำลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไปในหม้อนะคะแล้วก็มีรากของใบต้องโอนะคะใส่ไปด้วยนะมันจะมีกลิ่นหอมนะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลทรายเครื่องปรุงรสนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะในนี้เลยให้เรียบร้อยนะค่ะเขาก็จะมีรสชาตินะคะกลมกล่อมและอร่อยขึ้นมานะคะเมนูแนะนำของเรานะคะก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะที่เราบอกนะคะอากาศร้อนๆก็กินแบบนี้นะคะก็จะสดชื่นนะคะน้ำก็เดือดมาแล้วหุ่นหนึ่งไม่เป็นไรหรอกค่ะไก่เราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะรอให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวเขาเดือดเองนะนี่คือเมนูแนะนำของเรานะคะแต่ละวันที่เราจะแนะนำเมนูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างค่ะเรามีขาไก่เปื่อยนั่นเลยนะคะเพราะว่าเคี่ยวจนเปื่อยเลยจ้ะเคี่ยวเปื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่ผักนี่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะคะเพราะให้เขาชุ่มไปในน้ำก่อนนะคะเราเน้นผักเยอะหน่อยนะถึงเครื่องไปเลยนะคะนี่ให้ถึงเครื่องไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ไปอีกนะคะเพราะผักมันอยู่ตู้เย็นนะคะอากาศหนาวมันจะแฉะง่ายแล้วก็จะเสียง่ายนะคะมันจะช้ำค่ะแล้วก็เอาใส่ให้หมดไปเลยใส่หมดไปเลยค่ะใส่หมดไปเลยนะจ๊ะมีเหลืองบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราก็ต้มกระสุกแล้ว
ร้อนๆเลยนะคะช่วงนี้จะทำจะใส่เป็นข้าวต้มไก่ก็ได้นะคะเพราะเราปรุงรสนะคะเข้มข้นนะคะทุกอย่างเข้มข้นหมดนะคะน้ำก็เดือดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเดือดมากเท่าไหร่เพราะน้ำก็สุกหมดแล้วน้ำก็จะกลมกล่อมกลมกล่อมไปเลยค่ะให้เขาเดือดทั้งเนื้อไก่เนี่ยไก่นะคะถ้าเราทำนะคะเอาไก่ไปลวกนะคะมันจะไม่มีกลิ่นคาวนะคะมันจะมีรสชาติอร่อยและไม่เหม็นคาวมันเขาก็จะได้ไม่ออกเยอะเพราะเราลวกเขาต้มเข้าไปหนึ่งแล้วนะคะต้มเข้าไปนะคะปิดฝาหม้อแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดสักพักหนึ่งประมาณสัก2นาทีนะน้ำเดือดเลยก็จะตักใส่ถ้วยแล้วค่ะค่ะเปิดได้เลยค่ะน้ำเริ่มสุกแล้วนะคะเดือดแล้วแป๊บ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 นะคะนี่ค่ะน้ำเดือดหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วฟักก็สุกแล้วนะคะตักใส่นี้เลยนะคะตักได้เลยค่ะไม่เกินนี่นะคะเราก็จะตักเนื้อตักเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักได้เลยเห็นไหมคะขาไก่ดุ้ยเลยนะคะไอ้ตีนไก่นะคะขาอีกแล้วค่ะพูดผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะเนื้อปักได้เลยจ้าน้ำเดือดเดือดมากๆแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะไก่เนื้อเอ็ดตีนไก่นะจะพูดผิดทุกครั้งเลยเนาะว่าเราจะพูดเข้มข้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะต้มนะคะต้มจืดฟักนะคะเนื้อไก่ค่ะตีนไก่นะคะใบต้มโอสุดยอดเลยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ